สวัสดีจ้ะเราอยู่กันที่สยามสแควร์นะครับวัยรุ่นรู้จักใช่ไหมสยามสแควร์ก็ต้องบอกว่าสถานีรถไฟฟ้าสยามนะฮะเดี๋ยวจะไปที่สยามเพลย์กรกันนะครับเพราะว่ามันมีงานไทยแลนด์คอมิคคอนที่ห่างหายไปหลายปีสุดท้ายกลับมาจัดแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในมันมีอะไรบ้างนะไปThank you.
ขณะนี้เราย้ายที่มาโผล่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะครับผมอยู่ที่ชั้นไหนวะชั้นโรงหนังนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูงานโอเรนย่านะครับเขามีงานอะไรเนี่ยมิตติ้งแบ็คทูสคูลกันนะไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเลยละกันเย่กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานทั้งสองงานนะไม่ว่าจะเป็นงานโอเรนย่างานคอมิคคอนนะครับก็สนุกสนานดีนะคือมันไม่ได้มีโอกาสได้ไปพบปะอะไรอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยมันมานานมากแล้วนะฮะทีนี้พอมีโอกาสก็ไหนๆก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปวันเดียวไปทั้งสองงานเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าคือไม่น่าเชื่อนะถ้าตามความรู้สึกเราจะรู้สึกว่างานคอมมิคคอนเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นงานที่น่าจะอึกทึกคึกโครมกว่าแต่ว่าผมอาจจะไปวันอาทิตย์นะอีก2วันแรกมันอาจจะอึกทึกคึกโครมไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผมไปวันนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะเงียบเหงาอ้างว้างหน่อยเพราะว่าคอมมิคคอนปีนี้ก็จะเน้นไปที่บริษัทห้างร้านเกมผลิตภัณฑ์มาเปิดบูธกันซะมากกว่านะฮะร้านค้าก็จะน้อยนะฮะอย่างในฮอลล์ที่โถงในพอ2เนี่ยที่เขาจะมีจัดกิจกรรมประกวดคอสเพลย์อะไรพวกนี้นะก็รู้สึกว่ามันพื้นที่มันเหลือเยอะนะฮะพื้นที่เหลือเยอะมากอย่างรถแบ็คโมบิลหรือว่าแบ็คพอร์ตเนี่ยที่ก็มีมาโชว์ช่วงหลังก็มีมาโชว์บ่อยนะฮะก็มันก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นหรือว่าไอฮอลล์ของ Iron Man นะฮะก็โหกินพื้นที่เยอะนะเพราะว่ามันคือในการตั้งก็กินพื้นที่เยอะแล้วแต่ว่ามันต้องเหลือพื้นที่เพื่อที่จะให้ถ่ายรูปนะก็เลยใช้พื้นที่ไปอีกเยอะอีกนะฮะก็เลยรู้สึกว่าคอมมิคคอนปีนี้สำหรับผมนะก็จะอ้างว้างหน่อยนะหวงหวงแต่ว่าโอเรนย่านี่ไม่น่าเชื่อว่าถล่มทลายมากนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่างานมันเล็กด้วยงานมันเล็กใช้พื้นที่น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าในปริมาณต่อให้ปริมาณคนที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ด้วยความที่พื้นที่มันน้อยมันก็เลยจะดูแบบว่าอึกทึกคือโคมมากนะฮะสำหรับงานโอเรนย่านะครับแล้วก็ได้ของที่ระลึกกันมานะฮะก็นี่นะครับสำหรับโอเรนย่าผมว่าได้เหรียญปลุกเสกจากคุณปอยูโรนะฮะคุณปอมาให้เหรอพี่ของที่ระลึกขอบคุณคุณปอมากนะขอบคุณคุณปอมากที่ชวนไปงานโอเรนย่านะฮะแล้วก็เนี่ยมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอะไรมาแบ่งกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นของที่ลึกจากงานคอมิคคอนนะฮะนี่จากคาร่าสตูดิโอตอนนี้ตาต้าทำผลิตภัณฑ์ออกมาขายแล้วเป็นภูกันนะฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่แหละความต้องการของข้าพเจ้านะตอนนี้นะโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยมันเป็นภูกันหัวแหลมนะอยากได้มานานมากคือตอนนี้รู้สึกมันใช้เปลืองมากไอที่ผมใช้อยู่มันจะเป็นอะไรมาสเตอร์อาร์ตหรืออะไรพวกนี้นะมันเวลาเราเพ้นรายละเอียดเก็บงานเล็กๆเนี่ยหัวมันต้องแหลมใช่ไหมแล้วผมก็ใช้เบอร์0กับเบอร์1เพราะว่าหัวมันจะเล็กแต่ทีเนี้ยหลังๆเนี่ยมันเมื่อก่อนน่ะอันนึงมันใช้ได้เป็นเดือนนะหลังๆมันใช้แค่ไม่กี่อาทิตย์มันบานแล้วนะฮะตอนนี้นี่หัวมันเข็มมาหัวมันเข็มมากนะฮะหัวเล็กมากเดี๋ยวทดลองใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนะฮะก็ผลิตภัณฑ์ของ Color Studio เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวในเพจจะลงเป็น QR Code ไว้ให้เนี่ยนะก็สามารถสแกนแล้วก็
มันจะแอดไลน์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้นะก็จะมีนี่ของที่ระลึกอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นจานรองแก้วก็สวยดีนะมันเป็นโลโก้ด้วยนะฮะจานรองแก้วที่ตาตาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกคอนเซ็ปต์ของมันก็คือการทำเป็นถาดผลไม้นะฮะแต่ด้วยความที่พวกผลิตภัณฑ์ที่คล้ายเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะลงขนาดกันเป็นมิลลิเมตรนะครับเขาจะไม่ได้อย่างแบบก่อสร้างก็จะลงเป็นเมตรใช่ไหมฮะแบบเฟอร์นิเจอร์ใหญ่พวกบิวอินอะไรพวกนี้เขาจะลงเป็นเซนติเมตรแบบบางอันก็จะลงเป็นมิลลิเมตรอะไรอย่างนั้นนะฮะทีนี้ไอ้ถาดผลไม้เนี่ยนะฮะก็ดันไม่ได้ระบุสเปคเข้าไปนะตาตาบอกมานะมันก็จากขนาดถาดใส่ผลไม้ที่จะเป็นเซนติเมตรมันก็เลยหดลงมา10เท่าเป็นมิลลิเมตรก็เลยเหลือแค่นี้จากถาดผลไม้ก็เลยเป็นจานรองแก้วนะก็สวยดีขอบคุณตาต้ามากนะครับที่ให้มาก็นี่เป็นของที่เล็กๆน้อยๆจากอีเวนต์ทั้ง2งานนี้นะฮะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูจืดๆก่อยๆไปหน่อยนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีงานใหญ่อย่างนี้มานานนะฮะเพราะนั้นการที่กลับอย่างน้อยๆกลับมามีงานใหญ่อย่างนี้ก็ดูแลเป็นนิมิตหมายที่ดีนะก็ในอนาคตอาจจะมีอะไรอย่างนี้อีกก็ได้นะครับผมก็ขอให้มันเป็นไปในแนวทางที่ดีแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมคราวหน้าจะไปไหนอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไปแล้วจ้ะสุดยอด